ครจะกินล่ะดูเจ้าตัวแสบนี่สิทุกคนแมวฉันคิดว่าตอนนี้ได้เวลาของฉันทำอาหารกันแล้วทุกคนต้องทำอาหารอร่อยๆให้ฉันกินรวมทั้งนายด้วยเจ้าเหมียวโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีเชฟแมวด้วยในครั้งแรกฉันอยากทุกคนทำสิ่งนี้ให้ฉันมันก็คือเบอร์เกอร์ขอแบบใหญ่ๆแล้วก็อร่อยด้วยนะเบอร์เกอร์เหรอสบายมากฉันไม่เคยทำเบอร์เกอร์เลยสักครั้งในชีวิตอะแต่ตื่นเต้นมากที่ได้เราทำเบอร์เกอร์มาใส่ปลาลงไปกันด้วยลับของฉันในการเปิดกระป๋องมาและในเบอร์เกอร์ของฉันจะใช้เนื้อปลาแทนเนื้อทอดฉันรักปลามากมากเออแล้วนายเอามีดมาทำไมอะไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกนะฉันแค่ต้องหั่นมะเขือเทศแล้วก็ชีสหากไม่มีมันเบอร์เกอร์ก็ไม่ใช่เบอร์เกอร์กลิ่นหอมฉันอยากกินเองเลยนะเนี่ยดูกลิ่นนี่สิทำไมต้องทำเบอร์เกอร์แบบนั้นด้วยจะทำเบอร์เกอร์แบบหวานๆในขนมปังหวานๆแบบนี้แล้วก็ตามด้วยเยลลี่และไอศกรีมบัสกินโรบินส์รสสตรอเบอรี่แสนอร่อยมันจะเป็นรูปหัวใจและจากนั้นก็วางเยลลี่ริบบิ้นสายรุ้งและแน่นอนเราต้องการน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่หวานๆด้วยตอนนี้ก็ปิดด้วยขนมปังอีกชิ้นนึงและเบอร์เกอร์ของฉันก็พร้อมแล้วฉันคิดว่าลินซี่ต้องมีความสุขแน่นอนความสุขเหรอมีอะไรให้มีความสุขบ้างเธอไม่ชอบเบอร์เกอร์แบบนั้นเหรอโอ้ตลกจริงๆเลยเออหยุดหัวเราสักทีได้ไหมเดี๋ยวฉันจะสอนบทเรียนให้นายเองฮ่าฮ่าอะไรอย่าแตะนะมันคือแป้งหยุดลองคิดสิทุกคนจะได้เต็มไปด้วยแป้งไม่เข้าใจเลยเขาบอกให้แตะหรือเปล่าฮึฉันรับได้นายคิดมันตลกหรือไงอย่าทำแบบนี้อีกนะอาล่ะเจ้าเหมียวนายชอบแบบนี้ไหมล่ะมาฮะหยุดนะต้องอย่างนี้สิได้เวลาทำอาหารกันแล้วมาเริ่มจากการทำแป้งกันฉันต้องนวดแป้งใส่ไข่ลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันสมบูรณ์แบบจากนั้นมาหั่นผักทุกชนิดและต่อไปแน่นอนเราต้องการเนื้อทอดเนื้อทอดแสนอร่อยเป็นพื้นฐานของเบอร์เกอร์และจากนั้นก็เป็นซอสมันสำคัญมากเหมือนกันเราต้องปรุงมันด้วยฉันคิดว่าเนื้อออกมาวิเศษมากตอนนี้เหลือแค่ต้องประกอบเบอร์เกอร์ยักษ์ที่ใครๆก็ต้องชอบใช่มันเพียงแค่ใหญ่เท่านั้นแต่มันยังชุ่มฉ่ำและก็อร่อยอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยดูนี่สิเห็นไหมว่ามันสวยแค่ไหนเป็นใครก็อยากกินแน่นอนใช่แล้วดูสมบูรณ์แบบจากทุกมุมมองใช่แล้วอยากกินขนาดฉันก็อยากกินเหมือนกันเอ้าแต่ว่าได้เวลากินแล้วลินซี่กินให้อร่อยนะเอาว้าวเบอร์เกอร์ทั้งหมดดูน่ากินจังยกเว้นอันนี้ของเจ้าเหมียวแน่ทำอะไรมันเนี่ยกินเหมือนขนาดเนี้ยฉันไม่อยากลองมันด้วยซ้ำทั้งนั้นถ้ามันจัดปลาเหม็นเหม็นฉันไม่ลองมันเด็ดขาดเย้ส่วนฉันอยากลองเบอร์เกอร์สีชมพูสุดน่ารักอันนี้แน่นอนที่คอยอี้ทำมาให้ฉันอ้อมโอ้มันคือเบอร์เกอร์หวานหวานล่ะเจ๋งตอนนี้เหลือแค่ต้องลองเบอร์เกอร์ชั้นยอดจากเชฟอีธานแล้วมันดูน่ากินกันบรรยายที่แล้วไม่ใช่แค่เบอร์เกอร์ธรรมดาแต่มันเหมือนเค้กก้อนใหญ่เลยและรสชาติก็พิเศษสุดๆและอันนี้ก็คือผู้ชนะใช่ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องชนะทุกคนเพราะยังไงฉันก็คือเชฟไม่ใช่พวกเธอหลงแต่จริงๆฉันพูดถึงนายด้วยเจ้าเหมียวเอ้ยโอ้พระเจ้าไม่นะให้ตายเถอะเชฟอีธาน่าสงสารจังเขาปลุกสันหลังในตัวเจ้าขนปุยตัวน้อยให้ตื่นขึ้นมา
มันยังไม่จบฉันหิวอีกแล้วเพราะงั้นทุกคนต้องทำไข่ดาวแสนอร่อยให้ฉันนะนี่มันง่ายมากสบายจริงๆส่วนฉันจะทำไข่ดาวด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นหน้าของตัวเองว้าวฉันจะมีตาสีเหลืองขนาดใหญ่ที่ทำมาจากไข่แดงเป็นไงล่ะตลกจังและก็เหมือนฉันจริงๆด้วยและที่เหลือแค่ต้องเพิ่มไส้กรองมันจะเป็นหูแล้วก็เล็กไทตักใส่จานจากนั้นก็เพิ่มหูและก็เล็กไทของฉันพร้อมแล้วแม่นี่มันเป็นงานศิลปะโอ้ยากเกิดอร่อยจังเลยแต่ว่าฉันดื่มมากพอแล้วและฉันใช้ยากเกิดทำไข่ดาวหวานๆฉันรู้ว่าลินซี่ต้องอยากกินไข่ดาวฉันเลยทำให้มันเป็นไข่ดาวหวานๆไงไข่ขาวทำมาจากยากเกิดส่วนไข่แดงทำมาจากลูกพีชในกระป๋องหวานๆอดใจไม่ไหวต้องลองสักหน่อยอร่อยอ่ะนี่ไงมันดูเหมือนไข่ดาวจริงๆเลยแล้วเสร็จแล้วมันเหมือนของจริงมากก็ใช่ไงแค่เหมือนส่วนฉันกำลังทำไข่ดาวจริงๆแล้วก็มีผักด้วยเนาะสำหรับฉันจานนี้ไม่ต้องการไข่เท่านั้นแต่ต้องการผักขูดแครอทลงไปแล้วจากนั้นก็เทลงไปที่ถาดเตาอบได้แล้วก็เอาไปเข้าเตาอบกันเรียบร้อยนี่คือไข่ของฉันเองแล้วก็เอามาม้วนให้อย่างระมัดระวังและต่อไปก็โรยด้วยชีสอีกเล็กน้อยและยิ่งมีชีสเยอะเท่าไรก็ยิ่งดีและก็พร้อมแล้วเป็นไงล่ะฉันคิดว่ามันดูน่าอร่อยจริงๆนะว้าวเห็นด้วยน่ากินเดี๋ยวก่อนนะแล้วโยเกิร์ตของฉันอยู่ไหนฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าใครกินมันรอยเท้าบอกไปที่เจ้าแมวนายไม่ได้อายใจบ้างเลยหรือไงเนี่ยแมวฉันไม่ได้เป็นคนทำนะแล้วก็ทุกคนฉันหิวแน่นอนกินให้อร่อยเอาล่ะน่าสนใจจังเลยจานนี้ดูไม่ธรรมดาและจานนี้ก็ดูน่ารักมากๆส่วนจานนี้คืออะไรอะเขาที่ทำมันเหรอทำไมมีแต่ไข่แดงล่ะช่างทำมันลองกันบางทีอาจจะเป็นอะไรที่ดีๆก็ได้นะมันคือลูกพีชนะแต่พูดตรงๆฉันคาดหวังมากกว่านี้จากเธอนะและไข่ม้วนจากเชฟอีธานก็ดูเจ๋งมากกว่าเขาไม่เคยขี้เหนียวชีสเลยแต่ฉันก็ชอบชีสมากๆอร่อยจังเลยเดี๋ยวจ้าสุดท้ายต้องลองแล้วไข่ดาวที่น่ารักที่สุดจากเจ้าแมวมันดูน่ากินจริงๆอ้ําโอ้โหอร่อยมากๆเลยล่ะเพื่อนเจ้าแมวยินดีด้วยครั้งนี้นะฉันนะฉันแพ้แมวได้ยังไงเนี่ยพอที่นี่ฉันคือเชฟตัวจริงยังไงล่ะกดติดตามช่องของเราจะได้ไม่พลาดชาเลนจ์ที่น่าตื่นเต้นอร่อยและน่ารักแบบนี้และมันยิ่งสุกยิ่งขึ้นนะแล้วเจอกันใหม่บาย